มันทนไม่ได้จริงๆไลฟ์โค้ชตัวท็อปเขมรประกาศอาชีพหาคนน็อกบัวขาวสืบเนื่องจากการที่เสรจันตอนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาเผยว่าหากใครเสนอตัวชนะบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยได้เขาจะมอบบ้านให้หนึ่งหลังรถหรู1คันและให้เงินสำหรับใช้จ่ายเป็นระยะเวลา10ปีแถมดํา .com ก็ได้ออกมาตอบโต้เรียบร้อยล่าสุดกระแสดราม่ามวยไทยเวอร์ซัสกุนแขมก็ยังรุนแรงต่อเนื่องเมื่อเชียตงฮูเชียทองอเวอร์ไลฟ์โค้ชและนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงของกัมพูชาประกาศอาชีพด้วยอีกคนด้วยการโพสต์ผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคนแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบัวขาวหยาบคายมากเหยียดหยามศิลปะการต่อสู้แบบเขมรผมเป็นคนเขมรสายเลือดเขมรอยู่บนแผ่นดินเขมรทนไม่ได้จริงๆขอประกาศให้นักมวยกัมพูชาของเราทราบโดยทั่วกันว่าต่อยจัดการบัวขาวให้ได้ยิ่งเร็วยิ่งดีอย่าให้ชาวกุยคนนี้ดูถูกชาวเขมรมากไปกว่านี้ถ้าชนะผมจ่าย20ล้านเรียวประมาณ 160,000 บาทถ้าชนะน็อกผมจ่าย40ล้านเรียวประมาณ 320,000 บาทจากผมเชียตงฮูเชียทองอเวอร์สำหรับเชียตงฮูคือนักธุรกิจที่ลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทด้านการเมืองในกลุ่มคนรุ่นใหม่และถือเป็นเน็ตไอดอลแห่งโลกโซเชียลอีกคนหนึ่งของฝั่งกัมพูชาอีกทั้งยังเคยออกหนังสือแนวไลฟ์โค้ชจนขายดีติดอันดับในประเทศมาแล้วส่วนฝั่งบัวขาวบัญชาเมฆก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ว่าขอพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยได้ดิบได้ดีแล้วลืมกำพืชในรักคุณแผ่นดินเดิมบัวขาวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายด้วยว่ามีชาติพันธุ์นี้คนในประเทศไทยมีความหลากหลายภาษาวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายถึงแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันใครแปลเป็นภาษากัมพูชาได้ก็ช่วยให้เขาเข้าใจทีครับ